ตัวอย่างยิ่งใหญ่ชมพู่อารยาในฐานะเฟนออฟเนสเพรสโซคนแรกของเมืองไทยและเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีการสกัดกาแฟสุดล้ำจากเครื่องชงกาแฟเนสเพรสโซ Virtuoเนเพรสโซ่พร้อมยกระดับทุกช่วงเวลาการดื่มกาแฟของคุณให้กลมกล่อมกว่าเดิมผ่านการนำเสนอของเฟนออฟเนเพรสโซ่คนแรกของเมืองไทยคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตในงาน Redefining Coffee Again ที่ได้เดรมิตให้ควอเทียแกลเลอรี่ในห้างสรรพสินค้า M ควอเทียกลายเป็นงานเปิดตัวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุด Nespresso Virtuo ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในการสกัดกาแฟผ่านระบบการหมุน Centrifusion และระบบการอ่านบาร์โค้ดจากแคปซูลทำให้คุณสามารถดื่มด่ำกับกาแฟแก้วโปรดอย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มเดียวโดยบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจมีการจัดโซนต่างๆเพื่อให้เหล่าคอกาแฟและแฟนของแบรนด์ Nespresso ได้สัมผัสกับนวัตกรรมจากเครื่องชงกาแฟรุ่นล่าสุดและอักเซสซอรี่อื่นๆจาก Nespresso ให้ได้รับชมอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นผู้ที่รักการดื่มกาแฟยังสามารถทดลองชิมกาแฟจาก Virtuo Line ในโซน Testing Bar อันพร้อมเสิร์ฟกาแฟคุณภาพพรีเมียมกลิ่นหอมและมีรสชาติให้เลือกชิมอีกหลากหลายอีกทั้งเหล่าดาราและเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยได้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทิเซนทราพุทธเจนสุดาเปาวริศวอนสุกันศีลนานิหิรันกิจและท่านอื่นๆอีกมากมายค่ะเป็นออฟเนสเพรสโซ่ค่ะแรกเลยค่ะแม่เป็นไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นยูเซอร์มานานแล้วจริงๆค่ะก็อย่างที่พูดบนเวทีก็คือใช้มาตั้งแต่เมืองไทยยังไม่มีช็อปตั้งแต่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบต้องหิ้วกันกลับมาจากเมืองนอกค่ะสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษเลยค่ะในเพรสโซ่เราก็จริงๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพของกาแฟนะคะที่มันแบบมันอร่อยทุกแคปซูลนะแล้วก็ความสะดวกนะคะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าVirtuo เครื่องใหม่เนี่ยค่ะก็เก่งกว่าเดิมไปอีกค่ะอย่างที่ขายของไปนะก็คือว่าคือเขาสามารถที่จะอ่านไอ้ตัวบาร์โค้ดที่มากับแคปซูลเนี่ยแล้วเขาก็จะคำนวณว่าเอ้ยกาแฟแคปซูลนี้กาแฟชนิดนี้รสนี้ควรจะชงยังไงอะไรเงี้ยใครที่อยากได้กาแฟรสชาติแบบประมาณนี้แก้วใหญ่เท่านี้ก็ซื้อแคปซูลไซส์แก้วใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปกดปุ่มเดียวใช่เขาก็จะชงออกมาให้เป็นอย่างนั้นเลยง่ายมากเลยง่ายมากค่ะก็คือแค่มีเครื่องมีแคปซูลแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปกดปุ่มเดียวไม่เสียเวลาด้วยนะตอบโจทย์สำหรับคนที่ตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์คือถ้าเป็นคนที่เป็นคอกาแฟหรือว่าเรียกว่าติดกาแฟแหละก็คือจะเข้าใจว่าในแต่ละวันอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องออกไปหาไปทำงานอะไรเงี้ยก็สั่งกาแฟสั่งนู่นสั่งนี่มาทานแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะแบบว่าเจอกาแฟอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พอมีเจ้าเครื่องเนสเพรสโซ่ที่บ้านเนี้ยคืออย่างเวลาชมออกไปทำงานไปถ่ายรายการถ่ายโฆษณาหรือว่าถ่ายหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ชมก็จะตัดปัญหาโดยการชงใส่กระบอกของตัวเองไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทานก็คือเราก็จะรู้ว่าเราจะได้รสกาแฟที่เราชอบถูกใจยังไงก็อร่อยเค็มมากก็แน่นๆเลยใช่ไหมใช่เค็มมากก็แบบว่ายิ่งถ้าชงออกมาใหม่ๆจากเครื่องนี้ก็คือแบบโอ้โหเค็มมากเยอะมากกาแฟอยู่ตรงไหนเค็มมากแบบว่าหนานุ่มมากค่ะตับเนี่ยค่ะตับชวนเลยค่ะก็สำหรับคนที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับเป็นยูเซอร์ของเครื่อง Nespresso อยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ออกเป็นเครื่องใหม่มาชื่อว่าเครื่อง Nespresso Virtuo นะคะก็อย่างที่บอกคือตัวนี้นี่คืออัจฉริยะกว่าเดิมเลยเพราะว่ามีแค่เพียงปุ่มเดียวนะคะง่ายดายมากแล้วก็เครื่องเขาก็จะคิดให้เลยว่ากาแฟชนิดนี้เนี่ยคือมันจะต้องชงมายังไงต้องบรูใช้เวลานานแค่ไหนน้ำเยอะน้ำน้อยอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยก็ฝากก็เชื่อว่าเหนือกว่าเดิมไปอีกค่ะก็จะต้องถูกใจแน่นอน